สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพลอยลักษณะวิสิทธิ์นะคะเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะเวลาที่เราโดนงูกัดนะคะหลายคนก็จะบอกว่าอ่ะให้มีในละครนะคะก็จะมีดูดพิษงูใช่ไหมคะหรือว่าขันชะเนาะใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์เราไม่ทำอย่างนั้นแล้วนะคะถ้าสมมติว่าโดนพิษงูเนี่ยไม่ต้องพยายามเนี่ยที่จะไปเอาตัวงูมานะคะถ้าเอามาได้ก็ดีแต่ว่าไม่ต้องเสียเวลาเพื่อไปนำงูมานะคะเราเวลาที่เราโดนงูกัดปุ๊บให้เรารีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ปิดแผลห้ามเลือดเอาไว้ด้วยผ้าใช้สะอาดหรือว่าทิชชู่ก็ได้นะคะค่ะถ้าสมมติว่าเราถูกสุนัขหรือว่าแมวกัดนะคะหรือว่าเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นอย่างเช่นลิงหรือค้างคาวนะคะกัดหรือข่วนเนี่ยเรามีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้านะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราควรที่จะล้างแผลด้วยน้ำและสบู่นะคะฟอกทิ้งไว้ 15-20 นาทีนะคะหลังจากนั้นถ้าแผลยังไม่หยุดเลือดยังไม่หยุดไหลนะคะเราควรที่จะเอาผ้าที่สะอาดหรือว่าทิชชู่นะคะกดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลค่ะ